โดยกลุ่มชาวบ้านตำบลดอยตะโกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนำโดยสภัชนันท์จันทรัตน์ที่ต้องการรักษาสูตรอาหารโบราณของคุณยายไม่ให้สูญหายรวมถึงเป็นการสร้างรายได้เสริมแก่ตนเองและเพื่อนบ้านจากการทำอาชีพสวนยางและสวนผลไม้ที่มักจะประสบกับปัญหาราคาตกต่ำค่ะซึ่งแรกเริ่มเดิมทีได้รวมกลุ่มแปรรูปปลาไซอวนหรือปลาส้มแบบปักใต้ที่ใช้ปลานิลหมักกับข้าวคั่วเมื่อนำไปทอดก็จะได้รสชาติเปรี้ยวเค็มไม่แหลมมากซึ่งปัจจุบันมียอดขายติดตลาดและเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวในนามของกลุ่มวิสาหกิจปลาไซอวนแม่แกวดสูตรโบราณตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นนี่ค่ะเราเริ่มต้นมาจากตัวปลาไซอวนนะคะปลาไซอวนก็คือปลาที่หมักกับข้าวคั่วนะคะทางบ้านทางชื่อท้องถิ่นเนี่ยค่ะจะเรียกว่าปลาไซอวนนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นการถนอมอาหารนะคะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งทางกลุ่มเนี่ยค่ะที่ดำเนินการมาตอนนี้ค่ะดิฉันเป็นรุ่นที่3แม่แกวดเป็นรุ่นที่2ซึ่งตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะได้ถ่ายทอดสูตรมาให้เราจึงมั่นใจว่าของเราเนี้ยค่ะเป็นสูตรโบราณจริงๆเพราะว่าเราไม่มีการเติมสารปรุงแต่งสีไม่มีปรุงแต่งกลิ่นและรสนะคะและด้วยความคิดที่ไม่หยุดนิ่งจึงได้มีการนำลูกปลาพืชท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งขึ้นอยู่บนภูเขาและมีให้รับประทานเพียงแค่ปีละ 3-4 เดือนคือตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนมาแปรรูปเป็นของขาวและของกินเล่นออกจำหน่ายอย่างน้ำพริกลูกปลาและลูกปลาฉาบโดยเฉพาะลูกปลาฉาบค่ะที่ปัจจุบันได้รับคำแนะนำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในการแปรรูปในหลากหลายรสชาติมีทั้งรสดั้งเดิมรสหวานโกโก้กาแฟปาปริก้ารสต้มยำและรสวาซาบิเพื่อสร้างความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคซึ่งปัจจุบันสินค้าของกลุ่มทั้ง2ชนิดมีเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นจำนวนมากค่ะจากอาชีพเสริมจึงกลายมาเป็นอาชีพหลักของชุมชนไปแล้ว